แล้วไปไหนก็ไม่ไหวโอเคเข้าใจหมดแล้วเอาล่ะฟังให้ดีนะครับสองมือเปล่าครับกับหนึ่งความเข้าใจครับแต่ว่าผมเข้าใจแล้วครับนะเวลาผมจับแล้วสังเกตตัวมันจะเบาครับต้องสังเกตเองฮะก่อนที่ผมจะแตะเนื้อต้องตัวมันจะได้รู้ข้อแตกต่างครับสรุปแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกไอ้ที่ว่าเนี่ยเขาว่าทั้งนั้นไอ้เขาว่าแล้วเขาก็ทำให้เราหายไม่ได้ครับประแวงว่าเขาพูดเอาไว้แล้วมันไม่ใช่มันเป็นเท็จถ้าหากว่ามันถูกต้องป่านนี้มันหายไปตั้งนานแล้วอาการที่ว่านี้ครับสรุปคือเรามีอาการเหนื่อยง่ายนั่นเองเหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีงั้นสองมือเปล่านี่จะให้แรงสังเกตนะครับไม่เกิน15นาทีหายใจไปนี่ดีไหมฮะนี่นี่แหละไม่เลือกไม่เดือดเขาไม่เลือกอะไรหายใจไว้อย่างเดียวสังเกตเราเองครับประธานหมู่บ้านจะเป็นนักฟังที่ดีฟังข้อปลีกย่อยของลูกบ้านแต่มาบ่นให้ฟังแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาให้เขาครับให้เขาอยู่ด้วยกันไม่ต้องทะเลาะกันจัดระเบียบหมู่บ้านความสะอาดความเรียบร้อยใครไปใครมาต้องได้รับแต่ความปลอดภัยไม่ต้องมีบุคคลใดที่นำเอาสิ่งเสพติดมาทิ้งกระจายในหมู่บ้านซึ่งมันเป็นภัยกับลูกกับหลานกับใครทั้งหมดแหละในสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะเนาะเพราะฉะนั้นเป็นหูเป็นตาช่วยกันแต่เราชุมชนแต่สถานที่ครับมาที่นี่ลุงออกกำลังมาให้เอาเรี่ยวแรงมาให้ก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคือหัวไหล่ทั้งสองข้างเนี่ยประมาณสักเดือนนึงได้แล้วหัวไหล่เนี่ยมันปวดซึบแป๊บแป๊บโอเคมันจะหายพร้อมกันแหละหายหมดไม่มีเหลือเจอลุงออกทีหนีหมดหายใจเองนะเพราะการหายใจไม่มีใครทดแทนได้ครับก็สังเกตเจ็บแล้วบอกแค่เนี้ยเต็มตกลงมีเรื่องเดียวคือเจ็บแล้วขอให้บอกโอ้ยเป็นไงเข้าใจได้รักรักยาแค่นี้ฮะไม่มากเราจะไม่ไปมากกว่านั้นแต่แบบง่ายๆผมเป็นคนที่มีพลังและพลังมากด้วยแต่ไม่เคยอุ้มช้างอาบน้ำนะสักวันหนึ่งจะไปอุ้มช้างโทษครับโอเคเนี่ยตึงปวดนะปวดสังเกตครับสังเกตมันจะคลายครับที่ปวดเมื่อกี้เนี่ยรวมจะคลายไหวไหมสุดละไม่ไหวค่อยๆไปอย่าลืมหายใจครับหายใจปกติแต่ให้ยาวไปกว่าปกติให้ลึกไปกว่าปกติแล้วก็กลั้นไว้นานๆโทษครับปึ๊บนี่สังเกตมันจะเบาครับสังเกตครับไม่เกิน15นาทีครับผ่านไปแล้วประมาณ2นาทีขอโทษครับขออนุญาตข้อตกลงกันคือเจ็บขอให้บอกมันจะสบายนั่นเองมันไปถึงจุดที่กำลังจะเจ็บมันพอเวลาเริ่มเจ็บขอให้บอกใครมั้งเขาไม่มีเขาเลยไม่เป็นเขาไม่ได้
ำเป็นเรื่องใหญ จริงไหมหลังจากไอ้นิดนึงไอ้จะได้ยาวกว่าเดิมมันจะค่อยๆเริ่มไปครับพลังนี้ก็เป็นอย่างนั้นเจ็บก็บอกนะครับไม่อยากจะให้เจ็บแม้แต่น้อยนะครับหลายคนบอกว่านวดผมใช้คำว่าสัมผัสอย่างแผ่วเบาหัวไหนที่ว่ามีเสียวนะครับครับมันก็จะดีคลายแล้วมันเหมือนอย่างนี้เหรอคะแกไปอยู่ตรงนี้ไปหนูไปได้ไหนไม่ได้เลยคือขาดออกซิเจนต้องหาออกซิเจนเพิ่มเติมรถไฟเราไปเติมเพิ่มเติมไปเช่าออกซิเจนครับยกมือเองดูสิครับได้แค่ไหนครับผมช่วยเติมนิดนึงเดี๋ยวเริ่มหายใจครับสูดหายใจธรรมดาแต่ให้ลึกกว่าเดิมจะรู้ว่าโล่งนะครับไม่ต้องกลั้นหายใจนะค่อยๆโทษครับไปแล้วครับพักก่อนขอตั้งเสียงไฟอ่ะนะเจ็บไฟฟ้าตรงนี้ถามว่าอ๋อเป็นถังแต่ต้องใช้แล้วแต่อย่างของลูกสาวไม่ได้ใช้เสียงไฟเขาไม่ได้ใช้เสียงไฟนั่นจอยเป็นถังเล็กอย่างนี้เราทำกันเลยมันเหมือนกับมีทางเดินของลมมันนะฮะใช่ถูกครับถูกครับทั้งเลือดและลมครับตัวมันวุ่นวายไปหมดมันซ่ามันซ่าเกิดอะไรเลือดลมมันเดินถูกครับช่วยกันช่วยลูกอย่างเงี้ยค่ะคำถามมีว่าหายจะได้ยาวขึ้นกว่าเดิมจริงไหมไอ้ที่มันอึดอัดติดครับคลายหมดได้ยังครับ 2,600 ลงขึ้นลงขึ้นแปลว่าคลายแล้วคลายขนาดเดียวกันถามว่าเบาหัวไหมครับเบาขึ้นตาสว่างกว่าเดิมไหมครับใช่มองได้ไกลขึ้นถูกนอนบนยอดไม้นอนใช่แม่เมื่อเช้าทุกเช้ามันจะมืดคอยดูพรุ่งนี้เช้าคอยดูแล้วก็เมื่อเช้าที่ผ่านมาไหมนะมันต้องเปรียบเทียบรูปร่างยังดียังไม่ได้สูญเสียอะไรหรอครับตอนนี้มันจะอ้วนขึ้นเพราะว่าเวลาอาหารที่เอาไปเราไม่ค่อยได้ออกกำลังออกก็ไม่ได้เดินไปโน่นนะผมไปไม่ถึงนะอาคารนะไปได้แค่ครึ่งทางมันจะไปเองเลยนั่นคือที่ผ่านมาตั้งแต่พรุ่งนี้พอเวลาจะผมจากไปแล้วก็หลับให้สบายเลยตื่นมาจะรู้ว่าเออพลังงานบริสุทธิ์นี่มันให้จริงๆมันไม่ใช่นวดมันไม่ใช่ยามันเป็นความพูดว่าไงมันเหมือนธรรมชาติมันเหมือนกับการอุดตันของท่อเพราะฉะนั้นจึงให้สังเกตทางด้านความรู้สึกมากเรื่องนี้มันจะตอบสนองโดยความรู้สึกของเราเองสรุปแล้วเลยนะครับว่าที่หมอเขาว่าเป็นนู่นนี่นั่นไม่ใช่แน่หากแต่อาการของเราอ่อนเปลี้ยเพลียแรง
ายใจไม่เต็มปอดเต็มส่วนมีแค่นี้จับประเด็นนี้ให้อยู่แล้วผมกำลังจะให้สิ่งเหล่านี้จะมีความแข็งแรงอาการอ่อนเปลี้ยเปลี่ยแรงที่เคยเป็นนั้นก็จะคลี่คลายและหายไปในที่สุดมันจะไปขนาดนี้ไปไหนก็ขึ้นอยู่กับวัยเรื่อยๆทีมันจะให้เหมือนหนุ่ม18 19มันก็คงครับอันนี้มันเท่าไหร่แล้ว78 79ยัง70ปีนี้77น่า77ครับนั่นนะครับเห็นมั้ยอย่างน้อยเอากลับขึ้นมาสัก50ครับก็นึกถึงบรรยากาศที่เรามีอายุวัยขนาด50ครับดูสิจะกลับขึ้นมาเหมือนความรู้สึกเมื่อ50ได้มั้ยต้องรู้เองตรงนั้นคนอื่นรู้แทนไม่ได้เลยครับความรู้สึกตรงนี้มันสำคัญกว่าตรงนี้แล้วเวลาสังเกตนะกล้ามเนื้อจะเปลี่ยนกันวันนี้เป็นข้างนี้เป็นก่อนแล้วข้างนี้เบาหน่อยจะมาเป็นข้างนี้เป็นแบบปวดๆขัดๆเคล็ดๆเอาละต่อไปอนาคตแปลว่าชั่วโมงต่อไปก็ได้เป็นอนาคตพรุ่งนี้ก็ใช่อาการที่ว่านั้นก็จะไม่มีอีกกันให้ดีนะครับว่ามันจะคล่องกว่าเดิมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ได้มันติดขัดอีกทีนึงครับอ่อนตัวตามผมอย่าดึงกันนะฮะนี่โทษครับโทษครับโทษอึ๊บอึ๊บแน่ๆต่อไปนี้อาการปวดที่ว่าเมื่อกี้นี่ก็จะหายไปหายแน่ๆด้วยว่าจริงไหมจะรู้เองโทษครับจุดที่ต้องการนั้นเป็นโรคไม่ค่อยได้ออกไม่ค่อยได้ตากแดดผิวจึงขาวจะพูดถึงมันจะพาวิ่งพรุ่งนี้วิ่งเลยพรุ่งนี้ให้วิ่งได้ไหมนิ่งเชียวจะพูดจุดได้อะไรคะผมสวยฮัลโหลเรียวแรงขนาดนี้ขึ้นลงบันไดบ้านได้ไหมเนี่ยค่ะผมไม่ร่วงค่ะมีวิกไหมอ๋อที่วิกผมไหนดูสิครับเราจะรู้ตรงเราเลยของพี่ก็มีวิกหนักเกลือของพี่ไม่หนักของพี่มันเป็นไปตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวหนอกของอากาศต้องถูกกับจุดที่คิดไว้โดยไม่ต้องบอกเรียวแรงขนาดนี้คิดว่าจะขึ้นเดินลงบันไดได้ไหมต้องจินตนาการไปเลยครับครับทำเองครับทีนี้ต่างจากเดิมๆไหมนะสังเกตเองให้ได้พิจารณาให้ดีมันเรื่องตัวเราแท้ๆนะครับคนอื่นช่วยเราไม่ได้แน่นอนตรงนี้น้ำมึงอ่ะเอาแก้วอ่ะไปเลี้ยงน้ำธรรมดาโทษครับเดี๋ยวห่วงอย่างอื่นครับเดี๋ยวห่วงกินโอ้ยผมไม่ใช่เป็นนักกินผมทำงานมากกว่าทำงานเสร็จค่อยกินทั้งทำทั้งกินไม่เอาโอ้นี่แหละอย่าลืมหายใจครับพ่อครับซื้อลงกองอ
ก็จะรู้ว่าพลังลุงออกไม่ใช่ธรรมดามันจะรู้มันเองครับไม่หนักใจนุ๊กผมนี่กดไปไหนสบายไปทั้งตัวบอกไม่ทราบมือผมจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ลงมาหัวเข่าแล้วปวดอ่ะอย่าบ่นดูมันจะเบาบ่นแล้วมันไม่เบาเพราะมันจะไม่รู้สึกหายใจครับรับเต็มเต็มฮะตัวเต็มเต็มฮะมาให้ถึงบ้านแล้วมีหน้าที่รับอย่างเดียวโทษครับถามว่าสบายจริงไหมโทษครับสบายจริงไหมเอาเลยขยับเองครับเพราะเขาทำตัวอย่างนั้นอย่างขึ้นมานี่ด้วยน่ะเหยียดตรงยกปึ้งปั้งเลยต่างจากเดิมไหมอย่าลืมหายใจนะครับเพราะการหายใจจะเชื่อมโยงมามันจะบอกเราเองข้างนี้มันถึงขนาดยังไม่ต้องมาจะมาให้เองไม่ต้องโลภให้มันเป็นเรื่องมันก็คุยกันกำมันจะบอกว่ากินยาเข้าไป3กระสอบได้ขนาดนี้ไหมตั้งแต่เคยกินมาผมพูดจาประชดหมดไป3กระสอบได้แบบนี้ไหมกับเราเนี่ยมันเห็นผลทันทีนาทีต่อนาทีเลยเหรอครับตอนนี้มันขึ้นมาแบบเท้าขึ้นมาซีกหนึ่งเลยมันเหมือนอาการสัญญาณเตือนแล้วว่ามันมีไม่เดี๋ยวนี้สัญญาณอาการมันมีไม่เดี๋ยวนี้อย่าพูดของเก่าพูดของเก่าไม่จบไม่ก็มันเป็นข้อมูลผมเข้าใจหมดแล้วข้อมูลนั้นพอสังเกตมันจะดีขึ้นดีครับผมเป็นคนที่รู้ข้อมูลปุ๊บคือจบอย่าถอยไปอีกเรากำลังอยู่ในปัจจุบันขณะนี้และก็สู่การที่ดีขึ้นนั่นเองเป็นการต่อยอดต้องคิดในจอดแน่ได้ไม่งั้นมันเดินหน้าไม่ได้มันไม่ก้าวหน้าโอเคนะอาการเดิมๆเนี่ยถามว่ามันมีไหมตั้งแต่ศีรษะถึงเท้ามานี่คือวิธีการตรวจสอบครับเพราะคำถามเช่นนี้ไม่มีใครตอบได้ครับยกเว้นตัวเองนะครับไม่ใช่หวังแต่จะหายวิ่งอย่างเดียวมันไม่ใช่ความรู้สึกเท่านั้นเองที่จะบอกให้รู้ได้ตอนนี้เมื่อรู้สึกที่ว่านั้นมันหายไปเจ้าวิ่งหรือเจ้ากระโดดเล่นเรื่องหายใจครับมันสบายจริงไหมตรงนี้ก็หาที่เรากำลังหาข้อจะบอกว่าพิสูจน์มันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่พิสูจน์โดยการกระทำไม่ใช่พิสูจน์โดยการใช้กระดาษและปากกาเกรงสู้นะครับโทษครับเพราะถ้าเกรงสู้เราจะไม่ได้อะไรอย่าลืมหายใจครับเห็นไหมจะต่างจากเดิมๆเยอะเลยล่ะครับยังไงก็ไม่ตกเก้าอี้เนาะนั่งให้มั่นคงเขาไว้เพราะมันเก้าอี้บ้านเราครับโทษครับโทษครับป๊า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 บตึ๊กนี่ชัยโยเลยนี่ยกท่าชัยโยเลยที่ว่ามันตึงๆมันจะหย่อนพิงได้ไหมพิงเต็มที่ได้ไหมครับดูไอ้ที่มันตึงมันจะหย่อนโทษครับค่อยๆหย่อนไม่ใช่หย่อนซะทีเดียวเลยไม่ใช่หย่อนแบบพรวดเลยเหมือนกับดึงหนังสติ๊กเดี๋ยวค่อยหย่อนออกไปเนี่ยโทษครับไปแล้วครับถามว่าจริงไหมถึงยัง15นาที
ครั้งนี้ลงขึ้นครั้งนี้เพราะเราเพิ่งดัดยกขึ้นลงปืดๆไงง้อเข่าเหยียดจะให้ดียืนเลยครับตรงเลยโอเคน่ะจับไปด้วยรอบบ้านเราเชิญเลยครับก่อนนี้เดินไม่ได้ตอนนี้เดินได้ไหมเป็นแบบสง่างามไปเลยจะห้ามกับขนตานะแมวนะนี่ก็ใช้สองตัวคิดว่าจะเดินลงบ้านได้ไหมคิดว่าคิดว่าน่าจะได้ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าหากว่ามันเบามันก็เดินไม่ใช่ท่าหักเอาเดี๋ยวนี้เบาไหมล่ะไม่ใช่ท่าหักลงลงลงจะเดินไหมจะเดินไหมเดี๋ยวจะเดินลงจะเดินนะเอาเปิดประตูเลยครับเปิดทางค่อยๆเดินห้ามฟังให้ดีนะฟังก่อนเดินนะไม่ใช่คลิกลงนะครับมั่นใจไหมว่าไม่คลิกลงมั่นใจมั่นใจมั่นใจนะงั้นผมเดินนำหน้าไปก่อนครับคลิกมันทับผมก่อนโอเคไหมครับครับเอาล่ะดูดินะเจอไหมนับด้วยกี่ขั้นเออเอาข้างล่างสุดไหมต้องหาแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็วัดผลได้แล้วเนาะผมอยู่ข้างหลังไม่ต้องหงายมานะแค่นี้ก็รู้แล้วเห็นไหมชัดเจนแน่ใจครับก้มเงยด้วยเวลาเข้าห้องก้มเงยดูออกกำลังกายยกแข้งยกขานู่นนี่นั่นดูสิมันควรจะเป็นอย่างนั้นบอกแล้วไงไม่เกิน15นาทีมันมีขนาดนี้ทีเดียวเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อนะบอกให้ทราบใช่ไหมสิ่งนี้ไม่ใช่ความเชื่อเนาะครับเห็นจริงรู้จริงมีจริงใช้ได้จริงครับไม่มีอาจารย์บางทีบอกให้รู้ล่วงหน้าเลยว่าไม่เกิน15นาทีโอเคไหมครับเราคิดถึงบรรยากาศไปหาหมอนู่นคือหมอนั่นคือยานั่นคือเครื่องตรวจวัดนั่นคือโรคของเราเป็นเพียงแค่อาการอาการมันเมื่อยล้าอ่อนเพลียเห็นไหมหายไปเป็นปริทิ้งหรือเปล่าคำว่าเมื่อยล้าอ่อนรู้ไหมผมใช้อะไรสองมือเปล่า